เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่อีกครั้งนะฮะพี่โน้ตนะครับภายในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับ Minecraft ที่ไม่ใช่ Minecraft เพราะว่าเราอยู่ใน Roblox นะครับนี่เลยเป็นแมปเกี่ยวกับ Minecraft นะครับกูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงต้องเอามาสร้างใน Roblox ด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้เล่นใน Roblox อาจจะอยากเล่น Minecraft ใน Roblox แต่ไม่อยากโหลด Minecraft ก็ได้ดีอะไรของกูวะเอาละครับแบบนี้ก็เกี่ยวกับ Minecraft นะครับนี่เลยใครต้องการมาเล่นนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับรีบมาเล่นกันก่อนที่เกมจะโดนปิดตัวนะครับนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะโดนปิดได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับก็ใครอยากลองมาเปิดประสบการณ์เล่น Minecraft ใน Roblox ก็รีบมาเล่นกันก่อนนะครับเพราะว่ามันดูแล้วกูดูสภาพแล้วไม่เหลือดูดิดูความดำเนินลิขสิทธิ์อันเทพทรูนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับก็รู้สึกว่าหน้า description เนี่ยของเกมนะครับเขาจะบอกว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่จะดำเนินการนะครับให้ไม่เหมือน Minecraft มากเกินไปในไม่ช้านี้นะครับก็รู้สึกว่าน่าจะหลบลิขสิทธิ์นะครับในเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศนะครับของ Minecraft ใน Roblox ก็มาเล่นกันได้นะครับก็จะมีเจ้าหนองวัวนะครับมีหนองวัวตีแม่งนี่แหละ Minecraft ในชีวิตจริงกูต่อยวัวคอหักเลยเดี๋ยวเกมดีโอเคนะครับก็กด E เพื่อเป็นการนะครับดูของทั้งหมดในตัวเรานะครับพี่ก็ได้ไปเซอร์ไวมารอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กูได้ซื้อดาบอันนี้มาด้วยนะครับนี่ราคา28โลบัคนะครับก็ซื้อมาแล้วนี่ไงไงไหนต้องลองตีแกะดูดิโลกะตายนี่นะเรียบร้อยประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็มีเนื้อนะฮะก็เหมือนใน Minecraft เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดมันจะไม่ใช่เกม Minecraft แน่นอนถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะเอามือต่อยไม้ได้แฮะเกมนี้ทำได้นะครับเหมือน Minecraft เลยเกมอะไรวะเนี่ยฟิสิกส์สุดสมจริงนะครับในชีวิตจริงคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะเอาหมัดไปต่อยไม้ด้วยนะครับต่อยต้นไม้เผื่อแบบมันจะแตกออกมาแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมก็ฮึบสร้างบ้านได้นี่เห็นไหมนะครับในชีวิตจริงก็แบบนี้เลยนะครับเกมนี้ก็ระบบเหมือนกับ Minecraft ทุกอย่างเลยนะครับการคราฟของเนี่ยก็เขาได้คิดค้นมาแล้วนะครับว่ามันควรคราฟยังไงเนาะนะครับประมาณนี้เห็นไหมปุ๊บแล้วก็ทางไปนี้เห็นไหมครับคือระบบคราฟนี่คือแบบเหมือน Minecraft ทุกอย่างเลยนะครับนี่เลยปุ๊บวางนะครับแค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องการอยากเล่น Minecraft นะครับแต่ว่ามี Roblox อยู่แล้วไม่ต้องโหลดใหม่นะครับไอ้กูคราฟอะไรของกูเนี่ยสร้างพั่วก่อนสร้างพั่วปุ๊บเยี่ยมประมาณนี้นะครับเอาไว้ขุดดินน้องวัวได้เวลาตายแล้วนี่นะนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเผาเนื้อกินกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเนาะซึ่งก่อนจะเผาเนื้อเราต้องทําการรู้สึกว่าต้องขุดดินก่อนนะครับคุณพี่ไม่ได้เล่น Minecraft มาประมาณคือหลายปีแบบโอ้โหถึง5ปีแล้วนะครับคือ 5-6 ปีอ่ะพี่อาจจะมีลืมอะไรบางอย่างนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเพราะว่ากูไม่ได้เล่นนานไงเรียบร้อยโอเคว่าแต่กูจะขึ้นยังไงฮอชฮอ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 ขุดดินซึบซึบทำไมกูมีนี้ไม่ขุดขึ้นมาซึบซึบซึบขึ้นเรียบร้อยนะครับโอเคกูหาตัวคราฟก่อน มาด้วยเวลาคราฟแล้วเอาเป็นเตาเผานะครับเตาเผาเฟิร์บต้องมีเตาเผาก่อนเนาะเฮิบได้เตาเผาแล้วนะครับแล้วก็จะกินเนื้ออยากกินเนื้อไงแต่ว่าเกมนี้รู้สึกว่าจะไม่มีหลอดอาหารนะครับปกติ Minecraft มันต้องมีหลอดอาหารอยู่ประมาณตรงเนี้ยย่างเนื้อน้ำตาลสารพัดของคุกกิ๊กเพื่อให้ได้สาวน้อยที่มีคุณภาพโอเคระหว่างเผาเนื้อหมูนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างบ้านกันก่อนดีไหมนะครับอยากสร้างบ้านด้วยไม้นี้ไงเพราะว่าหาไม่ได้ละขี้เกียจไปหาละเอาไม้แบบนี้แล้วกันนะครับเพิ่งเคยสร้างด้วยไม้แบบนี้นะปกติสร้างได้แบบแต่อย่างเงี้ยสมัยก่อนนะครับเพิ่งเคยสร้างแบบนี้นะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เล่น Minecraft บ่อยคิดถึงวานๆมากเลยฮึบโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านเอ้าทำไมมันคราฟได้เหมือนกันอ่ะปกติแล้วสีไม้มันต้องเปลี่ยนนะครับเห็นไหมเอ้ามันต้นไม้มันอ๋อแสดงว่ามันก็ไม่ได้เหมือน Minecraft ทีเดียวนะครับสงสัยผู้พัฒนากูแบบขี้เกียจเปลี่ยนสีไงโอเค yeah let's go สร้างบ้านกันดีกว่าต้องปูพื้นก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดกูต้องปูพื้นก่อนฮึบยังไงพาร์ทนี้ก็ต้องมีบ้านอยู่นะครับกูบอกเลยยังไงพาร์ทนี้กูก็ต้องมีบ้านอยู่จะเป็นบ้านยังไงนั้นก็แล้วแต่ความสามารถของพี่ชายสุดหล่อคนนี้นะครับคุณผู้ชมก็เตรียมตัวดูกูสร้างบ้านให้ดีนะครับนะครับสร้างเทพที่สุดละฮึ่ยเอ้ยมึงลงมาได้ไงเฮ้ยว่าแต่อยากมีสัตว์เลี้ยงว่ะเอาไว้เงี้ยแหละขังแม่ง
ขังหมูเลยเอ้าอย่าโดดออกนี่ไม่เอาอย่าดื้อพิกกี้จังฉันต้องการเลี้ยงนายนะพิกกี้จังแล้วก็อย่าดื้อนะฮึไม่พิกกี้จังหยุดเดี๋ยวนี้ stop no หยุดฉันต้องการเลี้ยงนายนะพิกกี้จังเอ้าไม่หมดแย่แล้วสิพิกกี้จังอยู่ในนี้ไปก่อนนะลูกอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวป้าสร้างบ้านก่อนเออเบจิต้าฉันจะฆ่ากันคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะครับว่าเมื่อกี้พี่ตะโกนอะไรคือกูอยากเป็นนักพากย์ไงฮะปิดกิจการทำยูทูบเบอร์แล้วเป็นนักพากย์ดีกว่าอันนี้พูดถึงเรื่องส่วนตัวนะครับเออยังไงวันๆก็เล่นเกมฟาร์มแบบนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับปกติเล่นแต่เกมต่อสู้อนิเมะในโรบล็อกนะครับก็พูดถึงเรื่องส่วนตัวกันบ้างนะครับปกติก็อยากเป็นนักพากย์นะแต่คือต้องปิดกิจการยูทูบเบอร์ก่อนนะครับไปเป็นนักพากย์โอ้ตอนนี้ฝนตกนะครับโอ้โหเกมนี้มีฝนตกด้วยตอนนี้คือต้องรีบสร้างบ้านนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเกมนี้พี่ได้เล่นไปแล้วนะครับคือซอมบี้มันเก่งมากนะครับเอาจริงๆมันไม่ได้ต่อยเก่งหรือว่าโจมตีเก่งคือมันเกิดเก่งชิบหายเลยเว้ยคือเราต้องป้องกันตัวก่อนที่แบบมันจะเกิดจริงๆนะครับก่อนมันจะมืดอ่ะคือเกมนี้แม่งซอมบี้แม่งเก่งอ่ะเอาจริงๆกูว่าแม่งเกิดเก่งคือ3 วิ 3 วิแม่งเกิดแล้วคือแม่งเกิดในบ้านด้วยคุณผู้ชมเกมนี้แม่งไม่สมเหตุผลเลยเว้ยแม่งเกิดในบ้านนะครับใครจะป้องกันมันได้วะกูอยากรู้ว่ะยังไงพาร์ทนี้เราต้องมีบ้านก่อนนะครับคุณผู้ชมถึงจะจบเกมได้นะครับแล้วก็พาร์ทหน้าถ้าคุณผู้ชมชอบแล้วผลตอบรับมันดีก็อาจจะมีพาร์ทหน้านะครับแต่ว่าพาร์ทนี้กูขอแค่นี้ก่อนบ้านที่น่าอยู่สดใสมากเลยต้องปูพื้นต่อเออเอ้าหมูลอยฟ้าลงมาลูกเฮ้ยลงมาเด้เอ้าหมูบักไปแล้วล่าสุดหมูกูบักไปแล้วเยี่ยมปึ๊บ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 เดี๋ยวพ่อช่วยลูกนะลูกแป๊บหนึ่งลูกรอสักครู่หนึ่งให้พ่อขุดดินก่อนนะครับให้พ่อทำบ้านเสร็จก่อนนะลูกฮึบฮัชชิบฮัชชิบอุ้ยแต่เกมมันก็เพลินดีเหมือนกันนะเอาจริงๆรู้สึกติดใจแล้ววะกลับไปเล่นไมค์คราฟดีป่าววะกลับไปเล่นไมค์คราฟดีป่าววะโอเคประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคส่วนโต๊ะคราฟนี่ก็เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ตรงนี้เลยนะใส่ไว้ข้างๆกันเลยนะครับแต่มาติดหมูว่าเห็นไหมมันเดินไม่ได้อ่ะโอ้ยหิวหมูพอดีเลยแต่ว่าเรายังไม่มีเจ้าเขาเรียกอะไรอ่ะอุ้ยตกใจหมดอุ้ยแต่ว่าเรายังไม่มีกระจกนะครับต้องทำกระจกก่อนรีบขุดอย่าเพิ่งมานะเว้ยขอร้องเกมนี้คือมันเกิดไวมากนะครับเราต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเว้ยคุณผู้ชมนะครับโอเคอย่าทำกระจกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อที่เตียงนะครับซึ่งเตียงต้องลากแกะเอาแกะไม่มีนะครับมีแต่หมูเว้ยแล้วก็ข้อเสียของเกมนี้ที่จะบอกก็คือว่าเมื่อเราเดินไปใกล้ๆนะครับแมปมันก็จะไม่โหลดนะครับแล้วมันก็จะโหลดให้เราทีหลังเห็นไหมซึ่งมันจะแหลกนะครับไม่ช่วงหนึ่งเว้ยตอนที่แมปโหลดเห็นไหมครับว่าแมปมันไม่โหลดเห็นไหมต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับมันจะแหลกเว้ยแล้วก็ที่สำคัญนะครับพี่ปรับจนตันแล้วนะครับสำหรับเจ้ากราฟิกระยะไกลนะครับก็นี่เป็น1ข้อเสียของแมปนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาทำทำไมเนาะแต่ว่าแกะไม่มีเลยอ่ะจะทำเตียงนอนยังไงอ่ะ no แกะไปไหนอ่ะไม่เจอแกะเลยเจอแต่พี่บี้พี่บี้เดือดสกาฮะพี่บี้เดือดสกาเดี๋ยวต้องวิ่งหาแกะก่อนครับกูจะหลงทางไม่ได้กูจำทางกลับบ้านไม่ได้มากฮ่าอุ้ยโอ้ย่ำโอเคแต่ว่าเราได้กระดูกมาเยอะมากเลยอ่ะเราค้าผงกระดูกได้นี่ครับค้าผงกระดูกได้จริงด้วยแสดงว่าอย่างนี้เราก็ปลูกต้นไม้ได้นะครับโอเคไหนลองปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเอาเป็นดอกนี้ไปปลูกในบ้านดีกว่าฮ่าๆโอ้ย What the fuck Are you kidding me โอ้กูไม่ยุ่งกับมึงละโอเคเดี๋ยวเราต้องอันนี้น่าจะเป็นขนแกะมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ป่าววะโอ้เอาใช่นี่ว่ะวูฟเอาวูนี่แปลว่าขนแกะหรอโอ้โหตายแล้วกูยิ่งง่วงกี่จะด้วยโอเคโอ้ไม่ต้องล่าแกะแต่ว่ากูเคยล่ามาแล้วนี่เองอ่ะเดี๋ยวเตียงฮัลโหลอย่าตั้งทางงั้นสิไม่งั้นมันจะเฮ้ยกูนอนกูติดบักตายดิน้าอ้าวเรียบร้อยอ้าวเช้าเลยนะครับโอเคมันบอกว่าปาวพอยต์เซตนะครับคือเซตสปาวใช่ปะล่ะเออเรียบร้อยนะครับเช้าแล้วโอเคสามารถปลูกโอ้นี่ไงโอ้ถ้าเราโรยคือมันก็จะใหญ่โตเลยลองปลูกต้นไม้โอ้ this is so epic
เฟกนี่แหละปลูกต้นไม้ไว้ข้างๆบ้านเดี๋ยวอีก2ต้นเอาปลูกตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าเกมนี้ต้นไม้มันกดทีเดียวคือต้นไม้โตเลยนะครับเอ้ยดีกูชอบความรวดเร็วอื้อไปเฮ้ยไม่โดนไฟเผาวะไหนลองกินเนื้อซอมบี้ดิโอ้เนื้อซอมบี้ก็อร่อยไปกันนะเนี่ยโอเคนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบายอย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ